แขกรับเชิญ Wake Up Thailand วันนี้นะครับที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยนะครับคุณสุนัยผาสุกครับสวัสดีครับคุณสุนัยครับสวัสดีครับครับก็มีหลายเรื่องซึ่งอยากจะถามถึงผมเริ่มที่เรื่องแบบที่มันสังคมแบบเพิ่งเห็นการชุมนุมของประชาชนกลุ่มที่เขาไม่ต้องการให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมาตั้งฐานทัพในไทยผมเชื่อมเรื่องถึงประเด็นเรื่อง resolution ที่ผ่านที่สภาในสหรัฐนิดนึงเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันควรอธิบายว่าอเมริกาตกลงแล้วเดี๋ยวไปเรื่องอื่นนะอเมริกาตกลงเนี่ยเขาแทรกแซงด้วยวาจาด้วยคำพูดในเอกสารอะไรซึ่งมันนำมาสู่ความไม่พอใจในกลุ่ม NGO ในเมืองไทยหรือเปล่าบางส่วนครับก็คือต้องอธิบายเข้าใจนะไม่ก็ผมนับเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่เคลื่อนไหวอยู่มันเสียหายครับใช้คำนี้มันเสียหายนั้นไม่ใช่ NGO เป็นกลุ่มประชาชนกลุ่มเงี้ยครับโอเคได้ก็อย่างนี้จะอธิบายอย่างนี้ว่าก็คืออเมริกากับไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรเก่าแก่กันมายาวนานร้อยกว่าปีใช่ไหมแล้วปีนี้ก็เพิ่งมีการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ150กว่าปีของความสัมพันธ์ไปแล้วก็ไทยก็มีการเลือกตั้งพอดีปีนี้ซึ่งมันเป็นการเลือกตั้งที่ทุกคนก็จับตามองมาตลอดแล้วจะเป็นการปิดบทสุดท้ายของระบบคสช.แล้วเข้าสู่การกลับคืนฟื้นคืนของประชาธิปไตยหรือเปล่าแต่ว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็กลัวว่าคำว่าระบบคสช.เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ตัวประยุทธ์อย่างเดียวมันอยู่ที่โครงสร้างของรัฐธรรมนูญโครงสร้างกฎหมายและองค์กรอิสระอื่นๆที่มันจะทำให้ผลการเลือกตั้งเนี่ยมันพลิกได้ก็คือแทรกแซงโดยทหารก็คือเป็นการแทรกแซงโดยทหารแต่ไม่ใช่เป็นครูไม่ใช่เป็นรัฐประหารแบบมีรถถังอยู่แบบโบราณคือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอเมริกาเขาจะมีข้อกฎหมายอยู่อันนึงครับคุณปลื้มที่เราเรียกว่าครูคลอสก็คือเป็นกฎหมายที่ลงโทษความบาตรการใช้กำลังทหารโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยครับซึ่งทหารไทยก็เรียนรู้จากรอบที่แล้วที่ถูกกดดันก็จะไม่พลาดอย่างนั้นแต่ใช้กลไกรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ใช้กลไกสวกลไกศาลรัฐธรรมนูญกลไกกกต.เนี่ยมาเป็นตัวแทรกแซงแทนอเมริกาก็เลยต้องใช้วิธีว่าฝ่ายบริหารจะพูดก็ไม่สะดวกใจโอเคใช่ไหมเรื่องอย่างนี้ต้องเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายประชาชนคือง่ายๆที่มาเป็นตัวแทนเสียงของประชาชนก็ให้สวแล้วก็คือเซเนตนะฮะแล้วก็สสก็คือคองเกรสเนี่ยออกร่างรัฐบัญญัติเป็นร่างรัฐบัญญัติเรียกว่า resolution ใช่ครับซึ่งจะต้องเอาเข้าไปโหวตโอเคโดยอันนี้ที่คุยกันเนี่ยจะเป็นการร่างเสร็จแล้วนะฮะก็จะส่งไปยังกรรมธิการต่างประเทศของสสกับสวแล้วแต่ละทั้งสองคณะเนี่ยก็จะเอาเข้าไปในสภาเพื่อโหวตแต่หลักๆก็คือเพื่อจะย้ำเตือนกับทางฝั่งไทยว่าความเป็นมิตรเก่าแก่เนี่ยทำให้ประชาชนอเมริกันผู้แทนประชาชนอเมริกันเนี่ยห่วงใยกับสถานการณ์ในประเทศไทยว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาตอนนั้นมันก็เริ่มเห็นวีแววชัดเจนว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะแหละจะถูกพลิกด้วยกลไกแบบนี้เพราะฉะนั้นก็บอกเฮ้ยรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยต้องเป็นรัฐบาลที่เป็นตัวแทนเสียงประชาชนนะต้องไม่มีการแทรกแซงไม่มีการแทรกแซงจากใดๆทั้งสิ้นเราพูดหลอกอากาศไม่ได้ว่าเขาระบุแต่เขาระบุลงไปเป็นถ้อยคำเลยว่าแทรกแซงโดยอะไรบ้างแต่ว่าเขาชี้แจงอันนี้มันมีอะไรผูกมัดผูกพันขนาดไหนคือ resolution เนี่ยมีผลทางกฎหมาย resolution มันไม่ใช่ทำเนียบขาวคือทำเสมือนว่าเขาหมายว่าถ้ามีการแทรกแซงก็ถือเสมือนว่าเป็นรัฐประหารเป็นรัฐประหารไกลๆซึ่งจะมีผลต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างอเมริกากับทางไทยซึ่งทางฝ่ายนิติบัญญัติของเขาเนี่ยก็จะไปกดดันฝ่ายบริหารว่าเช่นข้อตกลงการค้าก็ลดหรือการให้สิทธิพิเศษในการทำธุรกิจอะไรกับไทยก็ลดหรือที่สำคัญเป็นเรื่องใหญ่เป็นหน้าเป็นตาของฝ่ายไทยมากคือการซ้อมรบร่วมคอบ้าโตแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเบรกได้หมดเลยนั่นแสดงว่าฝ่ายนี้ที่ผ่านมาตอนรัฐประหาร57ก็ไม่เห็นเบรกเลยมันตั้งตัวไม่ทันพี่ตอน57ที่พูดตรงๆว่าก็คุยกันอยู่ทุกวันรัฐประหารจะมาไหมก็วันนั้นผมก็อยู่คุณใช่เราสัมภาษณ์กันอยู่เราเกือบถูกจับทั้งคู่คุยเรื่องกฎอัยการศึกอะไรไม่รู้แล้วกฎอัยการศึกก็มาแต่ว่าผมเข้าใจนึงอำนาจตรงนี้ฝ่ายนิติบัญญัติที่นู่นเนี่ยเขามีไว้กดดันฝ่ายบริหารที่นู่นใช่ที่นู่นไม่ได้กดดันเพราะว่าส่วนใหญ่ฝ่ายบริหารที่นู่นเนี่ยมักจะ take action ในนามเท่านั้นแต่เบื้องหลังเนี่ยฝ่ายทหารที่นู่นเนี่ยเพนทากอนเนี่ยยังดีกับทหารไทยอยู่ใช่ก็คืออันเนี้ยเป็นเกมนิติบัญญัติที่นู่นแล้วก็ส่งสัญญาณไม่เห็นด้วยการที่เรื่อง F-35 เนี่ยยังไงเขาก็ไม่ขายให้อยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องพูด oh. แต่เจตนาพูดให้เห็นเลยว่าถ้ายังอึมครึมยังมีโอกาสจะมาเตะตัดขาก็ด้วยกลไกที่ระบอบคสช.ช่างไว้เนี่ยรวมถึงการไปคบค้า mm-hmm. ใกล้ชิดกับจีนด้วยเนี่ย mm-hmm. เรื่องความสัมพันธ์ที่เพนทากอนเคยมีอิทธิพลมากๆเนี่ย mm-hmm. ถูกดันตับได้ oh, คือจริงๆคุณสุนัยตอนปี57ผมก็บอกว่าตามกฎหมายและประหารของกฎหมายของอเมริกาแล้วประหารก็ตัดงบช่วยเหลือทางการทหารซึ่งสรุปแล้วมันไม่กี่ล้านเองนะ
ก็นี่ไงนี่ไงมันถึงเป็นผลว่าทำไมคองเกรสคราวนี้ถึงกดดันให้อย่าทำแบบนั้นอีกเพราะว่าพวกที่นู่นเขาก็มีกลไกของหน่วยงานกระทรวงกลาโหมที่บางทีเขาก็สานภารกิจดีๆกับไทยต่อใช่ไหมเพราะว่าต้องซ้อมรบอะไรกันแล้วทางระบบของอเมริกาเนี่ยในรัฐสภาเนี่ยจะมีกรรมธิการที่เราเรียกว่า appropriation ก็คือกรรมธิการงบประมาณซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากคือบรรดาพวกกลาโหมรอบที่เราทำไม่ทันพี่มันมาแบบตั้งตัวไม่ติดแต่รอบนี้เนี่ยชิงยกกาดสูงตั้งแต่เนิ่นๆเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าฝั่งไทยตกติกนะฝั่งนิติบัญญัติก็จะใช้กลไกต่างๆที่เขามีเนี่ยไปบี้ฝ่ายบริหารว่าไม่ให้มาเร่งจูบปากอ่ะผมอธิบายให้คนไทยเข้าใจได้ไหมประเด็นนี้สำคัญในสหรัฐเนี่ยมันมีกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเขาก็สู้ในบางเรื่องซึ่งมันคนละผลประโยชน์กับกระทรวงกลาโหมและกองทัพของสหรัฐในมุมนึงอ่ะและฝ่ายประชาธิปไตยที่นี่เนี่ยก็พยายามที่จะสร้างแรงกดดันให้ทหารในไทยเนี่ยไม่แทรกแซงการเลือกตั้งแล้วมันก็ทำกันอย่างแบบนี้แหละแต่ครั้งนี้ก็ดีในแง่หนึ่งว่าทางฝ่ายประชาธิปไตยไทยเนี่ยก็ทำอะไรอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาก็ไม่ได้ไปล็อบบี้หลังฉากด้วย อันนี้ก็เป็นการใช้กลไกอเมริกาที่มีอยู่ว่าการรับฟังข้อมูลเปิดให้มีเฮียริ่งแนวการรับฟังข้อมูลก็คือให้เป็นตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยไทยเนี่ยไปบรรยายสรุปให้ฟังเลยว่าข้อกังวลในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแค่วันเลือกตั้งอย่างเดียวจะมีการยัดบ่งยัดบัตรไม่เหมือนเลือกตั้งเขมรไม่เหมือนเลือกตั้งพม่าเลือกตั้งไทยมันซับซ้อนมากกว่านั้นมันอยู่ที่กลไกอยู่ที่โครงสร้างก็ต้องไม่วางใจอย่าเพิ่งรีบฟันธงไม่ใช่ว่าเลือกตั้งจุ๊บวันรุ่งขึ้นตีตาประทับเลยเลือกตั้งที่นี้สุจริตเสรีเป็นธรรมเฮ้ยไม่ได้คุณรอจนเขาตั้งรัฐบาลให้รัฐบาลเขายืนได้อย่างมั่นคงแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเลยต้องดักคอไว้ต้องดักเป็นการดักคอพูดง่ายๆเลือกตั้งมันดูเหมือนจะสุจริตพอสมควรอยู่แต่กกต.สินี่ไงที่แปลว่าโดยสถานะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเขามีเพดานในการเฝ้าเรามองเราสูงขึ้นสูงขึ้นมากครับดักทางเราเกือบทุกทางแล้วครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นความคิดเข้าข้างของฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเองไหมคิดไปเองหรือเปล่าไม่คืออย่างนี้เพราะว่าเขามองว่าการที่ไทยเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยมันมีผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์นโยบายกว้างของอเมริกาด้วยเรื่องของการป้องปรามจีนหรือว่าไม่ใช่แค่มันไปไกลกว่าป้องปรามแต่มันเป็นคอนเทนเมนต์แล้วการปิดล้อมจีนเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นรัฐบาลที่อยู่ทางซีกประยุทธ์เนี่ยมันเอียออกับจีนหรือว่าภาพใหญ่ก็คือสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยก็ชัดเจนเขาเลือกที่จะอยู่ข้างรัสเซียไม่ใช่ข้างที่เป็นฝ่ายยูเครนหรือฝ่ายนานาชาติมันมีผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองของไทยจากทางซีกคสช.ประยุทธ์มาเป็นซีกที่เป็นประชาธิปไตยไม่ว่าใครก็ได้เนี่ยมันจะเป็นผลดีกับอเมริกาในเรื่องนโยบายภูมิรัฐศาสตร์แต่อันนี้หมายความก็เรื่องพม่าอีกการก็เรื่องพม่าด้วยเพราะว่าการวางที่ทางของไทยในกรอบใหญ่ของนโยบายต่างประเทศอเมริกาอย่างผมไปที่พาคอมคือกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกของอเมริกาที่ฮาวายเนี่ยก็คุยกันบ่อยแล้วภาพไทยเนี่ยไทยเป็นหมากชิ้นสำคัญเลยของยุทธศาสตร์อเมริกาเพราะฉะนั้นเรื่องพม่า ก็ดีเรื่องจีนเรื่องไต้หวันเรื่องยูเครนเนี่ยไทยมีบทบาทสำคัญทั้งสิ้นแต่ว่าภายใต้ยุคประยุทธ์และรัฐมนตรีต่างประเทศดอนเนี่ยไทยไม่ใช่แค่ไม่แอคทีฟไม่ใช่ว่าเป็นไม่ทำอะไรเลยนะแต่ไปเคลื่อนในทางกลงคือแสดงว่าเขามองว่าเราหันไปในทางจีนจริงมีพิวต์ก็มีอันนี้ผมแปลว่าปี57อ่ะอเมริกามันไม่คาดคิดใช่เปล่าว่าพลาดมันจะประยุทธ์พอเป็นประยุทธ์เป็นเผด็จการจะหันไปทางจีนฮะอาจจะไม่คาดคิดมากก็เลยแบบตอนนั้นก็เลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่แล้วคิดว่าจะมาสูตรมันบิ๊กบังอ่ะพี่ว่ายึดอำนาจแล้วก็จะรีบเลือกตั้งเร็วเข้ามารีบเลือกตั้งเร็วปรากฏว่าไม่ใช่ประยุทธ์มันอยู่นานแล้วมันกลายไปมันอยู่นานก็แย่อยู่แล้วมันอยู่นานแล้วมันหวนั่นแปลว่าที่ไม่เก่งอ่ะแปลว่าฝ่ายที่เป็นภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวต่อต้านอเมริกาเนี่ยครับเพราะว่าเขาโปรจีนเขาก็เลยรู้เกมนี้เหมือนกันเขาก็คือไม่ใช่อย่างนี้คุณชวัฒน์ต้องบอกว่าคนที่ไปเยอะๆเนี่ยแสดงความไม่พอใจเนี่ยเขาถูกปลั่นโดยมือไม้ของจีนและมือไม้ของรัสเซียส่วนหนึ่งซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่จีนเนี่ยและรัสเซียเข้ามาทำอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนานแล้วถ้าไปดูโครงสร้างตอนนี้การป้อนข่าวให้กับสื่อของโดยเฉพาะสื่อของกองทัพเนี่ยป้อนโดยจีนและรัสเซียเป็นหลักแล้วเขาก็มีช่องทางผ่านไลน์กรุ๊ปผ่านนู่นผ่านนี่เนี่ยในการที่จะตอนนี้เราก็เห็นว่าก็คือมันจะแย่งกันแคปเชอร์ผู้ชมในโซเชียลกันใช่ใช่แล้วก็อย่างที่คุณปุ้ยใช้คำว่าไพวอตเนี่ยอันนี้ใช่เลยคือไทยเนี่ยเป็นจุดฟาวคร่ามาจุดที่ม้ามันจะกระดกไปทางไหนเนี่ยกระดานกระดกเนี่ยจะเอียงไปทางไหนแล้วตอนนี้ว่าพออเมริกาเริ่มปรับเกมว่าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยชนะเนี่ยอเมริกาก็จะผลักดันนโยบายหรือผลประโยชน์ของตัวเองได้ฝั่งจีนกับฝั่งรัสเซียที่เคยได้ประโยชน์ในยุคที่ประยุทธ์และคสช.เป็นใหญ่เนี่ยเขาเสียประโยชน์เขาก็พยายามจะแก้เกมก็ดักอันนี้ด้วยการที่ปั่นกระแสต่อต้านอเมริกาให้กลับมาอย่างเรื่อง
บอกว่าสถานกงสุลอเมริกาที่กำลังสร้างอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยมีฐานทัพใต้ดินอยู่10 ชั้นน่ะมึงจะบ้าเหรอใช่ไหมเรื่องนี้มันก็จริงจังมากนะเขาปั่นจริงจังมากแล้วผมเชื่อจริงจังแต่ว่าผมถามก่อนนิดนึงถ้าเราพูดอย่างนี้เนี่ยมันแปลว่าเข้าทางที่เขาพูดสิว่าอเมริกาพยายามมีอิทธิพลอเมริกาพยายามมันก็พยายามจริงไม่ใช่เหรอมันก็จริงใช่ผมก็จริงแต่ที่ผ่านมาก็คือจีนมีอิทธิพลจีนมีอิทธิพลมามากกว่านี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกระบวนการการที่อเมริกาแสดงจุดยืนก็ดีหรือฝ่ายประชาสังคมไทยไปพูดคุยกับฝั่งอเมริกาเนี่ยเป็นกระบวนการที่โปร่งใสเปิดเผยเขาไม่ได้ปิดเลยนะเขาเล่าให้ฟังเขาโพสต์บนเว็บไซต์เข้าอย่างเจ้ายิ่งชีพของไอรอเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปเนี่ยยิ่งชีพโพสต์รายวันจนบางทีเราต้องเอ็ดบอกเฮ้ยยิ่งชีพจะเล่าอะไรเยอะขนาดนี้แต่เขาก็บอกเขาไม่มีมันไม่ผิดอะไรเขาเล่าหมดเขาเพื่อแสดงเห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่มันเป็นไปได้ไหมผมถามหนึ่งสมมติว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาหมายปองบางสิ่งบางอย่างซึ่งมากกว่าแค่สถานกงสุลเนี่ยเขามองว่ารัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งชุดต่อไปจะเป็นมิตรกับเขามากขึ้นเนี่ยเขาจะได้บางสิ่งบางอย่างมากกว่าที่เขาจะได้รัฐบาลประยุทธ์ไหมครับซึ่งตรงนี้เมืองไทยต้องทำตัวยังไงก็ดีก็คือมันไม่ง่ายมันไม่มีประเด็นก็คือตอบได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยในการประเมินเนี่ยมันไม่มีสิ่งใดที่อเมริกาต้องการในเชิงกายภาพคือพูดง่ายๆครับว่าฐานทัพเนี่ยไม่อยู่ในสายตาสิ่งที่มีปัญหาแล้วก็อเมริกาเสียไปแล้วก็คือฐานทัพเรือเรียมที่อยู่ที่ซีฮานูวิลของกัมพูชาโดนจีนโจมไปเลยคือโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยอเมริกาสร้างไว้ตั้งแต่สมัยสงครามในอินโดจีนแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยจีนมาชุบมือเปิบแลกข้อตกลงเงินกู้ไปตัวนั้นสำคัญแต่อเมริกาเสียไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้หลักๆก็ยังเป็นเรื่องของที่กวมฐานทัพใหญ่ของอเมริกาอยู่ที่นั่นแล้วก็ใช้ญี่ปุ่นซึ่งเสริมศักยภาพขึ้นมามากตอนนี้เป็น enhanced capacity ของกองทัพญี่ปุ่นอย่างมากเลยไต้หวันทำไมอเมริกาถึงเกรี้ยวกราดเรื่องไต้หวันมากเพราะจะใช้ไต้หวันเป็นหมุดหมายสำคัญคไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในฝั่งไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่เป็นเรื่องของในเชิงสัญลักษณ์ในการเข้าถึงจีนในเชิงอะไรอย่างนั้นมากกว่าที่เขาพยายามจะเบรกแต่ว่าในเชิงกายภาพว่าจะมาใช้ฐานทัพในไทยไม่ว่าจะเป็นสัตหีบหรืออุตภาจะฟื้นฟูไหมไม่ใช่แต่เราเป็นสมรภูมิสงครามเย็นเบาๆเบาๆเป็นสงครามนี้เป็นนิกไทยเนี่ยเป็นเรื่องของใช้คำว่าสงครามเย็นเบาๆใช่ใช่ว่าทางการทูตใช่ฮะแล้วก็มองให้เห็นว่าอเมริกาเนี่ยมีข้อกังวลอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่อง F-35 เนี่ยเขาไม่อยากขายให้เพราะกลัวเทคโนโลยีจะรั่วพูดตรงๆเนี่ยเรื่องของการที่บอกว่าสนามบินยังไม่พร้อมอู่เก็บการซ่อมบำรุงไม่พร้อมมันเสริมให้ได้ถ้าเกิดจะขายจริงๆเนี่ยแต่นี่ไม่ขายให้เพราะว่ากลัวว่ามาขายให้ไทยปุ๊บจีนมาเลยขอถอดเลยทำ reverse engineering เลยยังอยู่ในฐานะพันธมิตรใช่ไหมฮะไทยยังเป็นพันธมิตรแต่เป็นพันธมิตรที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นพันธมิตรนอกเนโตคู่กับฟิลิปปินส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าพฤติกรรมของไทยเนี่ยในยุคประยุทธ์เนี่ยมันเอียงไปในข้างจีนมากจนน่ากังวลแต่ว่ายังไงเขายังไว้ใจเรามากกว่าลาวกับกัมพูชากับกัมพูชาหรือเวียดนามเลยคือมันนั่นไปแล้วไงแต่ก็อย่างลูกมาคอสเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำใหม่เรียบร้อยแล้วไปโปรอเมริกาไปโปรอเมริกาเขาแก้เกมเนี่ยเพราะเสียหายมากในสมัยก่อนหน้านั้นใช่ไหมฮะสมัยดูเตเต้เนี่ยดูเตเต้มันก็ลูกมาคอสด้วยไงใช่แล้วลูกมาคอสมันสีกันอ่ะไม่คนอ่านที่ฟิลิปปินส์แล้วก็อ่านว่าเดี๋ยวเมืองไทยจะไปแนวนั้นไงคือแต่ว่าคุณกำลังแต่ว่าฟิลิปปินส์มันสำคัญมันไม่ถึงมันเป็นสำคัญทางกายภาพมากกว่าเราเพราะมันอยู่กลางทะเลแล้วมันเป็นพื้นที่ขัดแย้งแล้วเป็นด่านหน้าในการขัดแย้งกับจีนคือฟิลิปปินส์กับจีนเนี่ยยิงกันจริงๆตีกันจริงๆเรื่องเกาะเรื่องเขตแดนทางไทยยังไม่ถึงจุดนั้นใช่ยังขัดแย้งกันอยู่ตรงนี้แต่ผมถามนี้นโยบายต่างประเทศรัฐบาลพิธาเนี่ยถ้าเขาตั้งสำเร็จเนี่ยนะเรื่องพม่าเนี่ยครับคุณมองไงคุณมองว่ามันจะไปถึงขั้นที่ว่าเราคือมันขนาดไหนคือพม่าเขาจะมันฟ้ากับดินเลยป่ะนโยบายเริ่มจากอันนี้ก่อนที่สำคัญที่สุดนะผมมองว่าประโยคที่สำคัญแล้วก็พูดทั้งโดยคุณพิธาเองแล้วก็คนอื่นๆที่เป็นอยู่ในทีมนโยบายของก้าวไกลเนี่ยก็คือว่านโยบายต่างประเทศไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐหรือธุรกิจกับธุรกิจแต่เท่านั้นแต่ยังมีแทร็กที่3ก็คือประชาชนกับประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นการติดต่อสัมพันธ์กับมิตรประเทศทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องมีมิติของภาคประชาชนเข้ามาแล้วคราวนี้มาเจาะประเด็นชพม่าโดยเฉพาะก็คือว่าในยุคประยุทธ์เนี่ยความสัมพันธ์มันถูกลดเหลือแค่ทหารเป็นหลักเลยแล้วพม่าตอนนี้เราเข้าใจว่ามันอยู่ในสถานะสงครามกลางเมืองแล้วเป็นเฟลสเตทแล้วคุณจะไม่คุยกับคู่ขัดแย้งอีกข้างนึงได้เหรอคุณจะไม่คุยกับประชาชนที่เรียกร้องประชาธิ
ปไตยเหมือนกันแล้วถูกปราบปรามเหมือนกันเหรอรัฐบาลประยุทธ์ไม่เอาเลยเรื่องพวกนี้เนี่ยตอนที่อาเซียนมีฉันทามติ5ข้อมาว่าจะแก้ปัญหาพม่าอย่างไรเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการติดต่อสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเขาหวังว่าไทยเนี่ยจะเป็นหัวหอกเรื่องนี้ได้เพราะไทยรู้จักกับทุกคนแต่ประยุทธ์และดอนเลือกที่จะไม่ทำแบบนี้ถ้าเกิดก้าวไกลตั้งรัฐบาลได้สำเร็จหรือแม้แต่ว่าถ้าเป็นเพื่อไทยก็ตามเนี่ยตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเห็นการขยายแนวนโยบายมาเป็นนโยบายที่เข้าหาทุกฝ่ายคุยได้กับทุกฝ่ายไม่ใช่ว่ารับมินอองไลน์สั่งมาบอกเฮ้ยช่วยปราบไอ้พวกฝ่ายต่อต้านกองทัพพม่าที่อยู่แถวแม่สอดไอ้ไทยก็กุลีกุจอรีไปปิดไอ้ทาวน์เฮาส์เขาจับที40 50คนอะไรเงี้ยตอนนี้ทำเป็นนั้นอยู่นะเหรอก็คือช่วยคือไม่เขาไม่ต้องการให้เราช่วยฝ่ายซึ่งหลบหนีมาเลยฝ่ายประชาธิปไตยใช่ฮะแล้วก็หรือแม้แต่เป็นพวกลี้ภัยเนี่ยนะครับที่อยู่ในพม่าไม่ได้แล้วต้องเดินทางผ่านไทยไปประเทศที่3เนี่ยมินอองไลน์ก็บอกว่าเฮ้ยประยุทธ์อย่าทำตัวเป็นทางผ่านอย่าเป็นสะพานนะประยุทธ์ก็กุลีกุจอครับพี่ครับพี่ผมไม่ให้ผ่านพวกนี้ก็มาตกค้างอยู่ชายแดนไปไหนไม่ได้เราก็ลุ้นว่าแต่ละวันตม.ไทยจะมาจับไหมแต่ไอ้เหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่าถ้ามีฝ่ายประชาธิปไตยขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้เนี่ยจะไม่ทำแบบนี้นั่นจุดยืนของคือหมายความว่าเราไม่ต้องไปเป็นศัตรูกับทหารพม่าเสียทีเดียวแต่ว่าเจรจากับทหารพม่าด้วยเจรจากับฝ่ายประชาชนที่ต่อต้านด้วยแล้วคุยคือเราจะมีบทบาทล้ำหน้าอาเซียนไหมหรือว่าจะเป็นหนึ่งเดียวกับเป็นหนึ่งเป็นเหมือนกับเป็นมือปฏิบัติให้กับอาเซียนคืออาเซียนออกหลักการมาให้แต่คนที่ปฏิบัติเนี่ยหลักๆก็คงจะเหลือแค่2อ่ะ3อ่ะผมให้3ก็คือไทยในฐานะว่าเป็นชายแดนใช่มั้ยครับแล้วก็สนิทสนมกับทุกคนคุยได้หมดอ่ะถ้าจะคุยก็คุยได้หมดแล้วก็เรื่องของการส่งผ่านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมซึ่งนี้คุณพิธาก็พูดแล้วหรือฟัวดี้ลูกชายอาจารย์สุรินทร์สวัสดิ์ก็พูดแล้วว่าไทยเนี่ยจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนหมู่บ้านระหว่างชายแดนเนี่ยมอญกับมอญกะเหรี่ยงกับกะเหรี่ยงซึ่งพี่น้องกันในชายแดนเนี่ยใช้พวกนี้เป็นทางผ่านในการลำเลียงความช่วยเหลือมนุษยธรรมเข้าไปก็เริ่มพูดแล้วอันนี้เราเริ่มเห็นทิศทางส่วนอีกอันนึงที่จะมาเป็นมือเป็นไม้อาเซียนก็คือสิงคโปร์ในฐานะว่าเป็นศูนย์กลางด้านธุรกรรมสิงคโปร์ก็จะมีบทบาทเรื่องนั้นเรื่องการใช้ธุรกรรมกดดันฝ่ายทหารพม่าแล้วก็ในคู่ขนานนี้ไปก็คือส่งความช่วยเหลือเข้าไปให้ฝ่ายประชาธิปไตย Human Rights Watch คาดหวังไหมว่ารัฐบาลพิธาเนี่ยจะเป็นระดับที่แบบประสานให้ในที่สุดแล้วเนี่ยผ่านอาเซียนเนี่ยแหละผ่าน Five Point Plan ให้พม่าหยุดใช้กำลังรบราคาฟันกับประชาชนของตนเองมันไปถึงเป้าหมายนั้นมีความเป็นไปได้ใน2ระดับระดับแรกเนี่ยสิ่งที่ผมอธิบายมาเนี่ยก็คือเป็นจริงๆเป็นแนวคิดที่ไม่ได้สมัยใหม่มากนะสมัยรุ่นพวกเราเรียนหนังสือก็มีคำว่า constructive engagement ใช่สมัยอาจารย์สุรเกียรติสมัยอาจารย์สุรินทร์พิศวันนั่นอาจารย์สุขุมพันธ์เนี่ยทำได้ถ้าค่อยๆใช่แล้วก็คุยกับทุกฝ่ายมันเป็นการคุยกับทุกฝ่ายอย่างชาญฉลาดนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่อันนี้ที่น่าจะเห็นแน่ๆอันที่2ที่คุณปลื้มถามมาเนี่ยจะทำให้หยุดการปราดประหารฆ่าฟันประชาชนโดยทหารพม่าได้ไหมมันเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเรารับหลักการที่ความช่วยเหลือใดๆหรือว่าธุรกรรมใดๆระหว่างภาคธุรกิจไทยกับกองทัพพม่าเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการฆ่าฟันประชาชนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ no fly zone ซึ่งมีการผลักดันมาพอสมควรว่าไม่ให้กองทัพพม่าใช้น่านฟ้าตรงชายแดนไทยเนี่ยเข้าไปทิ้งระเบิดโจมตีซึ่งมันไปที่มันฆ่าคนเป็นร้อยๆเลยเนี่ยถ้าเกิดเราเบรกว่าเฮ้ยกองทัพพม่ามึงห้ามล้ำชายแดนมาใช้ชายแดนไทยบินวกไปทิ้งระเบิดไม่ได้ไม่ยอมนะหรือน้ำมันเครื่องบินรบซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่านบริษัทไทยน้ำมันเครื่องบินรบพม่าเนี่ยส่งผ่านบริษัทไทยน้ำมันสำหรับเครื่องบินรบสำหรับเครื่องบินรบเข้าใจว่า UN เขารายงานว่าเรามีบริษัทเอกชนซึ่งส่งอาวุธไปด้วยอันนั้นก็ด้วยแล้วก็มีหนักกว่านั้นก็คือพวกวัตถุดิบในการเอาไปผลิตยุทธภัณฑ์นั่นแหละแล้วก็ส่งไปผลิตที่พม่าผลิตที่พม่าแต่บางทีมันยังมีตราประทับว่าผ่านมาตรฐานมออะไรนะมอไทยอันนี้ข้อที่จริงคือรัฐบาลไทยไม่ได้ปราบคือมันมีบริษัทเอกชนที่ส่งออกส่วนอาวุธจริงแล้วเราก็ปล่อยคือมี3ช้อยให้พี่เนี่ยคือระหว่างผลประโยชน์กองทัพผลประโยชน์แห่งชาติและสิทธิมนุษยชนเนี่ยอะไรจะเป็นหลักสำหรับรัฐบาลก้าวไกลคิดว่าของก้าวไกลจะเป็นผลประโยชน์แห่งชาติและสิทธิมนุษยชนส่วนผลประโยชน์กองทัพเนี่ยผมว่าจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดว่าไม่ใช่กองทัพเนี่ยเดินเกมได้ตามใจชอบไม่ต้องรายงานใครไม่ต้องรับผิดชอบกับใครเลยไอ้นั่นต่อไปผมว่าโดนเบรกแน่ๆเดี๋ยวนะไอ้นี่สิ่งนั่นคือคุณเชื่อว่าก้าวไกลจะทำได้ตามที่พูดอ่ะดิถ้าก้าวไกลรอดไปจนถึงวันที่ตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะคุณไม่มองว่าถึงเวลาพอเขาเข้าไปบริหารจริงเนี่ย
ขาจะสั่งอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคุณไม่ได้บางทีมันบางเรื่องสั่งไม่ได้ไปรับไปกระหงก็สั่งได้ไหมสั่งแต่ว่าสั่งไม่ได้ไม่ใช่หรอบางเรื่องอ่ะบางเรื่องอันนี้จะเป็นจุดทดสอบไงว่าเฮ้แต่ยังน้อยวางหลักการไม่ดีแล้วท่าเพราะก่อนหน้านี้หลักการแต่กลไกยังอยู่ใช่ไหมในการทำให้เป็นจริงเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนยังมีฮะยังมียังมีอยู่หรือว่าถ้าไม่ตายไปพร้อมคุณดอนไม่คือจริงๆในคุณดอนยังไม่ตายหมายถึงในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีคนเข้าใจอยู่เยอะแต่ว่าดอนนั่งทับไว้ไงเขาขยับไม่ออกอ่ะแต่ว่าผมถามจริงในฐานะคุณมีหมวกคุณอยู่ Human Rights Watch แต่ว่าคุณเป็นพลเมืองชาวไทยด้วยคุณรู้สึกว่ามันเป็นการชักศึกเข้าบ้านไหมสมมติ No Fly Zone เมื่อกี้คุณพูดมันก็สวยนะแต่ว่าถ้าเกิดบินมาจริงแล้วเราสอยตูมตกทำไมขนาดนั้นปะก็ไม่ถึงขั้นสอยสิไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าบินล้ำเขตแดนมาแล้วเราจะไปสอยเขาแต่หลักปฏิบัติในเรื่องเขตห้ามบินเนี่ยที่ทำได้และทำกันอยู่จริงๆโดยส่วนใหญ่ของโลกเลยเนี่ยก็คือส่งเครื่องบินรบของเราเนี่ยขึ้นไปบินประกบแล้วกดดันให้เขาออกนอกน่านฟ้าเราไปแล้วให้ไม่ทำอีกเออแล้วก็แล้วคือปกติทำอย่างนี้คือบินประกบอย่างวันก่อนที่มาล้ำแดนไทยเนี่ยเราไม่ได้เรียกร้องให้ไทยเอา F-16 ไปสอยเครื่องบินรบพม่านะโอเคซึ่งถ้าจะสอยก็ทำได้ซึ่งมันง่ายกว่าเยอะเลยแต่ต้องการให้ขึ้นไปบินประกบแล้วเตือนอย่างเวลาจีนกับไต้หวันนะคุณลืมเวลาเพราะไต้หวันก็เปรี้ยวบ่อยใช่ไหมจีนก็เปรี้ยวบ่อยล้ำกันไปล้ำกันมาเนี่ยเขาก็ตอบโต้ด้วยการที่ส่งของตัวเองเนี่ยขึ้นไปบินประกบแล้วก็ไอ้นี่มา2ไงเราส่งไป8เลยโอเคแล้วกดให้มันต้องลงไปนโยบายอรุณอรวยกับมีหน่องลายเป็นมิตรรู้จักกันนี่คุณไม่อยากจะเห็นต่อไปอีกแล้วก็คงมันเพราะมันเสียมากกว่าได้คือเป็นมิตรกับมีนองลายเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยสำหรับไทยกลายเป็นว่ามีนองลายนับวันก็เป็นอาชญากรรมสงครามเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นอาชญากรรมในการล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยมันไปถึงสเกลสูงสุดแล้วเนี่ยถ้าไทยไปอยู่ด้วยก็กลายเป็นผู้สมรู้ทีนี้ถ้าเรามองว่าเรื่องอย่างรัสเซียยูเครนเรื่องอย่างไต้หวันกับจีนเราจะยืนอยู่ตรงไหนถ้าเราถือหลักของประโยชน์ผลประโยชน์ชาติร่วมกับสิทธิมนุษยชนครับคือคนไทยจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยยอมคนไทยส่วนใหญ่แบบแต่ว่าอาจจะสมัยปัจจุบันเปลี่ยนแล้วมันเหมือนกับย้นยอมเอาผลประโยชน์มากกว่าครับสำหรับเรื่องเอาเรื่องยูเครนก่อนยูเครนเนี่ยก็คงจะไปยึดว่าเสียงส่วนใหญ่ของประชาคมโลกเนี่ยยึดในเรื่องหลักการที่อธิปไตยแห่งดินแดนเนี่ยถูกละเมิดไม่ได้เพราะฉะนั้นกรณีนี้มันเป็นกรณีรุกรานซึ่งรัสเซียเป็นคนเปิดเนี่ยก็ยึดหลักเดียวก็คือเกาะไปกับสหประชาชาติว่าสหประชาชาติเขาลงมติยังไงเราก็เกาะไปกับเขาแต่อย่างอื่นเราก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากเพราะอย่างอื่นเราทำอะไรไม่ได้เราเล็กเกินไปที่จะไปมีหมุดบาทอะไรในเรื่องนี้ก็แค่ยืนยันหลักการว่าเป็นประเทศที่เคารพกติกาสากลนะเคารพตามกฎบัตร UN นะก็ยืนไปตามนั้นเรื่องไต้หวันเนี่ยจะแหลมคมมากกว่าเพราะว่าจีนเนี่ยไม่จีนอยู่ใกล้มากกว่ารัสเซียแล้วจีนจะกดดันมากกว่ารัสเซียในการที่จะให้ไทยวางตัวอย่างไรกับเรื่องไต้หวันอย่างเรื่องประเด็นพันธมิตรชานมเนี่ยทำไมถึงกลับขึ้นมาอีกครั้งในการที่ต่อต้านอเมริกาในรอบนี้เพราะมันมีการปั่นโดยจีนว่าพันธมิตรชานมเนี่ยเป็นการสร้างขึ้นมาโดยอเมริกาจะด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ยสร้างพันธมิตรชานมขึ้นมาในฮ่องกงในไต้หวันมาในไทยแล้วไปที่พม่าด้วยหน่อยนึงเนี่ยในการที่จะต้านคู่อำนาจที่จีนโปรก็ประเด็นนี้แล้วไทยก็ถ้าเกิดมีรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยขึ้นมาก็จะเจอแรงกดดันจากจีนจีนก็จะเล่นเกมทั้งใต้ดินบนดินเพื่อจะบีบไทยอันนี้จะยากกว่าโจทย์เรื่องไต้หวันผมมองว่าจะเป็นโจทย์ที่ยากกว่ามากเพราะจีนก็ยังไม่ได้เริ่มแต่ปัจจุบันเราก็ไม่ได้มีความยอมรับไต้หวันเป็นประเทศอยู่แล้วแต่ว่าเรามีความสัมพันธ์ทางการค้าครับใช่มีสำนักผู้แทนการค้าอยู่ตรงบางนาแล้วสัมพันธ์การค้าอย่างดีทั้งคู่นี่ทั้งไต้หวันและจีนเป็นใหญ่ใช่ไหมแล้วเราก็ยึดนโยบายจีนเดียวซึ่งประเทศอื่นก็ยึดนโยบายจีนเดียวก็ยอมรับอย่างเป็นทางการว่ามีจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่าทางการค้าเราคุยกับไต้หวันด้วยเราคล้ายๆอเมริกาเรื่องนี้นี่เราก็บอกอเมริกาก็บอกจีนแต่ในระดับประชาชนแล้วเราใกล้ชิดไต้หวันกว่าอยู่แล้วเขาไปจีนถึงขอวีซ่าแต่ว่าใช่จริงๆไต้หวันนี่คนไทยเที่ยวไม่คือแต่ว่าอิชูที่พี่ถึกพูดมามันน่าสนใจเพราะว่าที่คุณพูดถึงว่าเหมือนกับรัฐบาลไทยเนี่ยต้องมีความเป็นมีหลักมนุษยธรรมเห็นใจประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ในประเทศอื่นใช่ไหมแต่อันนี้มันทำให้เรากลายไปถูกมองว่ารัฐบาลเนี้ยไปเป็นศัตรูกับรัฐบาลของอิหร่านของรัสเซียของเพราะตอนอิหร่านหรือเปล่าคุณพิธาเขาอัดหนักหรือคุณธนาธรผมไม่ใช่คือประเด็นคือว่าเขาเห็นใจม็อบที่อิหร่านที่โดนใช่ไหมใช้กำลังมันก็ควรจะเป็นงั้นดิถูกแต่ว่าจุดยืนประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนแต่พอเป็นรัฐบาลแล้วอ่ะเขาจะรักษาจุดยืนนั้นไว้แล้วก็รักษาผลประโยชน์ชาติผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าทำได้ว่าในการรักษาจุดยืนคือประกาศหลักการว่าเราเป็นประเทศที่ยึดหลักการไม่ว่ากับใครก็ตามเนี่ยก็จะมีไม้บรรทัดอยู่อันเดียวเท่านั้นในการที่เราจะเดินตามไม้บรรทัดอันนี้ไม่งั้นมันจะมีหลายไม้บรรทัดกับประเทศนี้เลือกทำอย่างนี้อย่างนั้นมันก็กลายเป็นไม่อยู่กับร่องรอยซึ่งเทรนด์นี้มันเป็นเทรนด์ที่สิงคโปร์ก็ซื้อแล้วใช่ใช่แล้วก็เอาตัวรอดไปได้คือดูตัวอย่างสิงคโปร์ว่าใช้วิธียึดหลักการ
ว่าเนี่ยหลักการอย่างอาเซียนสิงคโปร์ก็เดินตามอาเซียนเรื่องสากลใหญ่กว่านั้นสิงคโปร์ก็เดินตามหลักสากลกว่านั้นแต่ผลประโยชน์ของเขาเนี่ยเขาก็จะพิจารณาปรับให้มันเข้ากับไม้บรรทัดอันนี้แต่ว่ามันจะต้องเป็นการต่างประเทศที่ฉลาดมากขึ้นทำการบ้านหนักขึ้นแล้วก็ลำพังข้าราชการอย่างเดียวเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ามีข้าราชการเก่งๆอยู่ในกระทรวงต่างประเทศเยอะเพื่อนฝูงรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยก็มีอยู่แต่เขาต้องทำงานโดยร่วมมือกับฝ่ายประชาสังคมร่วมมือกับฝ่ายวิชาการฝ่ายภาคเศรษฐกิจเนี่ยการต่างประเทศมันจะมีเป็นมัลติดิเมนชันแนลมากขึ้นมีความหลายมิติมากขึ้นประมาณนั้นคือมองในแง่นี้เนี่ยนโยบายเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลก้าวไกลอาจจะซับซ้อนน้อยกว่าไหมก็เขาไม่มีต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องมากนักก็ไม่ผมมองว่าจะเป็นนโยบายที่อันของผมเชื่อว่านโยบายเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะพลิกหน้ามือหลังมือเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่ถูกครอบงำโดยความกลัวต่างชาติกลัวการเข้ามาของ UN กลัวการเข้ามาของกลไกระหว่างประเทศที่จะมาพูดอะไรล่ะการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและสร้างความปรองดองที่จะนำไปสู่สิทธิในการกำหนดใจตัวเองเนี่ยว่าถามคนใน3จังหวัดทั้งคนมลายูและคนไทยพุทธเนี่ยว่าเขาอยากจะอยู่กันยังไงเป็นรูปแบบการปกครองตัวเองในระดับไหนถ้าจะมีการปกครองตัวเองแต่ว่าไม่ได้แยกเป็นเอกราชนะแต่ว่าปกครองตัวเองในระดับไหนระดับอย่างพัทยาหรือระดับอย่างกรุงเทพหรือว่าเป็นอย่างที่ก้าวไกลเขาลองร่างกฎหมายนู่นนี่ออกมาเนี่ยจะเอายังไงให้เขาอย่างนี้แต่ทหารเนี่ยถูกกระทรวงต่างประเทศปั่นหัวอันนี้เล่าแบ็กกราวด์ให้ฟังได้เลยว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยเอาทหารไทยไปดูติมอร์ตะวันออกตอนนั้นผมสมัยหนุ่มๆเนี่ยผมอยู่ติมอร์ตะวันออกแล้วก็ไปมินนาบินนาเนาเนี่ยทหารไทยไปดูงานที่นั่นแล้วโดนกระทรวงต่างประเทศบอกว่าเห็นไหมพอให้สิทธิในการพวกนี้เนี่ยมาโหวตว่าเขาอยากจะเอาอะไรเนี่ย UN หมวกฟ้าเข้ามาเลยกองกำลังรักษาสันติภาพเข้ามาเลยแล้วติมอร์เห็นไหมติดอินโดนีเซียเสียติมอร์ตะวันออกไปไทยจะเอาอย่างนั้นเหรอคุณอย่ายอมให้ UN เข้ามาทหารมันเชื่อแล้วกลัวฝังหัวเลยคราวนี้ตั้งแต่กี่สิบปีมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ติมอร์ในกี่สิบปีมาแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยทหารไทยมีไอ้ความกลัวที่กระทรวงต่างประเทศฝังไว้ให้ในหัวเนี่ยจนถึงปัจจุบันถึงกลัวว่าเรื่องภาคใต้อย่างผมเนี่ยผมทำเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกองทัพละเมิดหรือฝ่ายแยกดินแดนละเมิดเนี่ยเราเอากฎหมายสงครามมาจับทหารไทยไม่ยอมรับนะว่าสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยเอากฎหมายสงครามมาจับได้เพราะว่ากลัวจะถูกนานาชาติบอกว่าเนี่ยมีการละเมิดกติการะหว่างประเทศแล้วเขาจะมาทหารไทยบอกนี่เป็นเรื่องของอาชญากรรมในพื้นที่ถ้าเราคุยกับทหารไทยจะเห็นคำแบบนี้เป็นเรื่องอาชญากรรมในพื้นที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ต้องใช้ภาษาที่ระวังใช่เขากลัวเรื่องนี้มากหรือว่าเมื่อไม่กี่วันกรมน.ภาค4เนี่ยเพิ่งไปจัดงานแถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็ยังย้ำในเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของท้องถิ่นเรื่องในประเทศเพราะกลัวแต่นี่เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งฝั่งนโยบายอะนโยบายตอนนี้สมมติว่าเรื่องนี้คือผมไม่รู้ว่าเท่าที่คุณครามเนี่ยใครคุมนโยบายนี้มันเป็นนโยบายเพื่อไทยหรือเป็นธรรมพรรคเป็นธรรมหรือประชาชาติกันแน่คือผมคุยกับหลายคนที่สัมภาษณ์มาไงมันก็คล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันสักทีเดียวไหนผมยังไม่รู้ใช่ใช่มันไม่เหมือนกันสักทีเดียวแล้วก็เอาพูดงี้ไปไกลสุดคือก้าวไกลแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นประมาณเป็นธรรมกับประชาชาติแล้วก็เพื่อไทยก็จะลดความขัดแย้งเฉยๆแล้วเพื่อไทยก็จะเบาที่สุดแต่ว่าไปในกรอบเดียวกันว่าต้องรื้อสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยฝังหัวว่าไม่เอานานาชาติเลยไม่เอากติกาสากลเข้ามาเลยอันนี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วตัวผู้เล่นก็จะเปลี่ยนเพราะตอนนี้มันถูกครอบงำอย่างสมบูรณ์โดยกรมน.อย่างเมื่อก่อนยังมีสบต.บ้างใช่ไหมครับแต่หลังรัฐประหารเนี่ยกองทัพยึดสบต.มาเป็นขาข้างหนึ่งของกรมน.แล้วเอาไม้ทับภาคสี่มานั่งทับกรมน.อยู่เอ้ยมานั่งทับสบต.อยู่งานของภาคประชาสังคมเนี่ยมันเลยถูกกดกลายเป็นกองทัพไปหมดเลย อันนี้ก็จะถูกรื้อเราก็จะเห็นพวกมือเจรในเครื่องหมายคำพูดเพราะผมไม่นับว่าเขาเป็นนักเจรจานะแต่เขาก็อยู่ในทีมต่อรองเนี่ยใช่ไหมถูกรื้อหมดแน่ๆแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือหลังมือพอสมควรทั้งในเชิงเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้ก็ดีเรื่องของการที่จะเป็นใครจะมาเป็นกลไกทำงานอาจจะมีการฟื้นสบต.ให้เป็นสบต.จริงๆอย่างที่มันควรจะเป็นสักทีเนี่ยก็อาจจะเห็นในนี้ผมรู้สึกว่าวันนี้ที่สัมภาษณ์คุณแต่จริงๆแล้วคือภาคใต้เนี่ยถ้าที่ผมรู้ก็คือแบบเอาอย่างนี้นโยบายเขาต่างกันมากความเห็นต่างกันด้วยนะตั้งแต่ประชาชาติก้าวไกลแล้วก็เป็นธรรมเนี่ยนะเสร็จกรมน.หมดเพื่อไทยอาจจะจางลงไปแล้วแต่ว่าเพราะว่ามันไปโซนอยู่ที่ประชาชาติแต่ประชาชาติก็ไม่เหมือนเพื่อไทยอีกไม่เหมือนประชาชาติกับก้าวไกลก็ไม่เหมือนก็ไม่เหมือนพี่ถึกพูดมาเนี่ยมันเป็นปัญหานะเพราะว่าไปมาฝ่ายความมั่นคงเขาเข้ามาค่อยๆเข้ามาเริ่มต้นเขาจะยุบกรมน.ก่อนไม่ใหญ่ต้องยุบก่อนคุณชูวัฒน์มันเอางี้ล่ะสัมภาษณ์เสร็จผมคิดว่าเขาจะขวางยิ่งการตั้งรัฐบาลให้ไม่ได้นี่แหละก็เพราะประเด็นเนี้ยแหละเรื่องนี้มันอ่อนไหวมากเลยการเสียด้วยยกเลิกพรกฉุกเฉินด้วยแต่ตอนนี้มันต่อไปถึงเท่าไหร่นะเพราะยุบกรมน.ไม่ได้ตั้งรัฐบาลแน่ใช่สองสามเดือนก็
ที่มาแถลงข่าวกรมนภาค4ขึ้นมาแถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยเพื่อจะตอบโต้ประเด็นที่คุณปลื้มกังวลเนี่ยว่าจะยุบกรมนจะยกเลิกกฎอัยการศึกจะยกเลิกกฎหมายความมั่นคงทั้งหมดที่มันเป็นแคชคาวอ่ะก็ไม่ได้จะยุบไม่ใช่เหรอยุบแล้วถ้าคุณไปบอกล่วงหน้าเดี๋ยวก็ไปได้ตั้งแล้วเอาจริงเหรอเนี่ยยุบเขาประกาศแล้วรัฐบาลจากการเลือกตั้งยุบหน่วยงานเล็กๆอย่างกรมน.ไม่ได้ไม่ต้องเป็นเฮ้ยแต่เขาประกาศล่วงหน้าไว้เลยว่าเขาจะยุบเดี๋ยวยุบมันไม่มีความจำเป็นจริงเขากลัวเรื่อง self determination มากนะอย่าพูดเล่นนะไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอีสติมอร์นี่มันก็ถึงอันนี้เนี่ยพอประเด็นที่มาทำ MOU เนี่ยประเด็นเรื่องรัฐไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ไถูกบังคับมายัดปากงั้นก็ไม่มี self determination แบบนั้นก็คือเพราะฉะนั้นตอนนี้ก้าวไกลก็พยายามจะต่อรองอันนึงว่าเพดานเนี่ยจะไม่ไปไกลถึงขนาดแยกดินแดนนะไม่ต้องห่วงแต่เรื่องของการปกครองตัวเองมีสิทธิในการกำหนดใจตัวเองกำหนดนโยบายอะไรเงี้ยครับครับสำหรับฝ่ายความมั่นคงคำว่าปกครองตนเองแค่นี้ก็เครียดแล้วคือไม่ต้องคุยกันแล้วแล้วกทมพัทยามันก็ใช่ไงไอ้ป้าคนละเรื่องคุณดูว่าสามจังหวัดหัวไม่ต้องอะไรเนี่ยแต่มันจะจบไหมคุณสุนัยประเมินว่ามันจะจบไหมในไม่จบมันไม่จบไม่จบอีกแล้วแต่ตอนนี้คุณชูวัฒน์ต้องอย่างนี้ตอนนี้สำหรับกรมน.สำหรับฝ่ายความมั่นคงนี่เครียดหนักยิ่งกว่า3จังหวัดชายแดนนะเพราะว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากมีสิทธิในการกำหนดใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยกำหนดใจตนเองภาษาคุณสุนัยนี่มันเซลฟ์ดีเทอร์มิเนชั่นเฮ้ยภูเก็ตบ้านผมเนี่ยพลิกทั้งจังหวัดใช่ไหมภูเก็ตใครก็รู้คอนเซอร์เวทีฟขนาดไหนเนี่ยรอบนี้เนี่ยพลิกได้ทั้งจังหวัดแล้วหนึ่งในประเด็นที่เป็นแรงกระจายให้พลิกได้จังหวัดคือการกระจายอำนาจใช้คำว่ากระจายอำนาจได้ไหมได้ใช้คำว่ากำหนดใจตนเองแต่ในใช่ไหมกระจายอำนาจในยากมากเลยที่เลือกก้าวไกล3คนหมดเนี่ยเรื่องกระจายอำนาจกระจายอำนาจใช่เพราะภูเก็ตรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจ่ายภาษีเยอะเองอยากเป็นผู้ว่าจ่ายภาษีเยอะแล้วมันต้องได้สิ่งที่คนภูเก็ตอยากจะเห็นว่าภูเก็ตจะเป็นยังไงได้เลือกตั้งผู้ว่าคนละเรื่องกับคำว่า self determination นะมันเป็นอีกเลเวลหนึ่งไง self determination มันเป็นขั้นสูงไปกว่านั้นแต่ว่าแค่กองทัพแค่นี้ปวดหัวมากละแต่บรรดานายพลทั้งหลายที่ตอนนี้นั่งอยู่ในตำแหน่งคณะนู่นคณะนี่เนี่ยโดนเตะตกเก้าอี้หมดเดี๋ยวเราจะรอดูว่าทั้งหมดนี้มันจะเป็นเขารับประหารไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ถึงแบบพยายามต้องใช้วิธีอื่นใช้วิธีอื่นไงเพื่อจะขวางไม่ให้เกิดรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้ไม่แต่ว่ามองในมุมนึงอ่ะในที่สุดมันเหมือนกับในหลายประเทศเหมือนกันนะผู้นำมาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะมีบางสิ่งที่อยากทำแม้กระทั่งทรัมป์เนี่ยเขาต้องการวางแผนงบประมาณกระทรวงกลาโหมใหม่หมดเลยเยอะแยะมากมายแต่ว่าในที่สุดอ่ะพอเขาคุยกับทหารบิ๊กๆไม่รู้เรื่องอ่ะการทำงานมันไม่ค่อยราบรื่นมันเป็นจริงแต่นั้นมันทรัมป์ไงแต่ว่าผมถามนึงว่าผมคิดว่าฝ่ายความมั่นคงเขาหาวิธีรับมือกับพิธาในแบบที่มันจะมีกระบวนการพยายามกล่อมเกลากันซึ่งมาแล้วซึ่งผมคิดส่วนใหญ่หลายประเทศเนี่ยฝ่ายกองทัพเนี่ยเขากล่อมเกลาผู้นำมาจากการเลือกตั้งสำเร็จนะคือมันไม่ใช่สำเร็จ 100% แต่ว่าเขาค่อยๆมานิปเลตได้ใช่ไม่แล้วเขาจุดที่กองทัพทำตอนนี้ที่เราเห็นแล้วเนี่ยเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการกองทัพเรือเป็นคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการทำงานกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีปัญหายินดีจะร่วมงานกันแล้วก็ถ้าเกิดฟังประชาชนฝั่งที่ชนะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยต้องการจะปรับเปลี่ยนอะไรก็มาคุยกันแล้วจุดเน้นของเขาก็คือฝ่ายคุณเป็นพลเรือนแต่เรามีความชำนาญเฉพาะทางต้องย้ำตรงนี้ต้องมาย้ำตรงนี้แล้วในดีเบตในดีเบตนี้อย่าคิดว่าพิธาจะชนะนะคือในหลายประเทศนะพอชนกันแบบนี้ฝ่ายความมั่นคงเขามีอะไรซึ่งมาเสริมนะคือมันไม่มี expertise ไงฝ่ายพลเรือนเนี่ยไม่มี expertise ในเรื่องความมั่นคงแล้วจุดหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่จนเป็นก้าวไกลเนี่ยไม่มีมือที่เป็นทหารอาชีพอยู่ในฝ่ายวางนโยบายอันนี้ผมมองว่าเป็นจุดอ่อนแล้วเราก็พยายามจะลุ้นไงว่าจะดึงใครเข้ามาได้ไหมก็ดึงใครเข้ามาไม่ได้ของเพื่อไทยยังพอมีตัวนะยังพอเห็นตัวว่าเป็นทหารอาชีพเก่าแล้วก็พอจะคุยกันได้แล้วก็รู้ว่าหลักคิดในเรื่องกลาโหมเรื่องยุทธศาสตร์เป็นยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากองทัพจะมาแนวที่คุณปลื้มเล่าเนี่ยว่ามาพูดคุยค่อยๆปรับทัศนคติในเชิงบวกนะว่าเฮ้ยจะทำงานด้วยกันทำงานอะไรยังไงเนี่ยอย่าเอาแบบซีโร่ซัมได้หมดเสียหมดแต่ให้วินวินไปด้วยกันประนีประนอมด้วยกันเนี่ยเขามีโอกาสที่จะนวดได้ครับใช่แต่ว่าผมว่าปัญหาคือกองทัพไทยมันแย่ที่สุดแล้วในบรรดากองทัพที่เราเห็นมาครับอเมริกาคือไอ้การที่มันมีกรมน.ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องมีอะไรเนี่ยการที่มันมีหน่วยงานด้านการพัฒนาซึ่งมันไม่จำเป็นต้องมีงานทหารเยอะแยะเต็มไปหมดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นองคาพยพแบบทหารเกณฑ์อะไรเงี้ยมันองคาพยพซึ่งมันเสียเปรียบทางการเมืองเยอะมากถ้ามันแบบว่าคล้ายๆว่ามันตัดไปนิดเดียวแล้วค่อยมาต่อรองกับรัฐบาลเลือกตั้งอ่ะมันยังดึงได้นะแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันล้าหลังเนี่ยมันเยอะมาก
มันมีบางสิ่งแต่ว่าในขั้นตอนนี้มันจะนำไปสู่เทรดออฟทางนโยบายบ้างคือหมายความในสุดก้าวไกลก็จะได้ในหลายอย่างที่หาเสียงมาได้ได้ผมบางอย่างอาจจะไม่ได้ใช่คือแบบอาจจะไม่ได้หมดแล้วมันจะไม่ใช่เป็นภาพของการแตกหักกับกองทัพแบบ 100% ไงคนที่หวังว่าก้าวไกลเข้ามาปุ๊บจะฟาดกองทัพไม่ให้มีที่ยืนเลยมันไม่ใช่ผมว่าก้าวไกลก็ต้องประนีประนอมไม่ได้ทำได้เร็วขนาดนั้นผมถามเรื่องเกณฑ์ทหารคุณหวังว่าเขาจะแก้เรื่องนั้นเร็วได้ไหมได้ผมคิดว่าอันนี้จะมาก่อนเลยจะเห็นเป็นรูปธรรมก่อนเลยว่าแต่อาจจะใช้ถ้อยคำที่ต้องปรับเปลี่ยนว่าไม่ใช่ยกเลิกเกณฑ์ทหารแต่เป็นการสนับสนุนทหารอาสาสมัครสมัครก็จะสมัครใจใช่ไหมใช้คำนี้มาแทนแล้วก็โดยสภาพกายภาพมันก็เป็นแบบนี้ในหลายซึ่งทหารไม่เสียอะไรจริงๆกองทัพไม่เสียอะไรใช่ใช่แล้วก็ต้องมันไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำให้กองทัพเชื่อเพราะมันทำได้อยู่แล้วกองทัพเองก็ทำอยู่แล้วมันเพียงแต่ตอนนี้มันเป็นนโยบายประกาศอย่างเป็นทางการก็เรื่องนี้น่าจะมาก่อนผมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมาก่อนเรื่องของฐานนโยบายแบบศูนย์ที่คิดแต่ละปีก็นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่เพราะจะกองทัพจะใช้วิธีลักไก่ต่อยอดงบเก่าเท่านี้แล้วต่อยอดเสริมก็ไม่ได้แล้วอันนี้ก็น่าจะทำเริ่มทำได้มันต้องไปทีละขั้นแหละผมคือมันเหมือนกับเราเห็นก้าวไกลบอกว่าต้องไปเดินไปแบบคุณโผล่เข้าไปเปิดประตูกรมข้าราชการแล้วคุณลุยเลยอะไรมันคงไม่ใช่หรอกมันก็ต้องไปแบบมีมิตรจิตมิตรใจแต่ว่ามันก็ต้องไปลื้อไอ้นี่มันจะลื้อจากตรงไหนครับครับคุณสุนัยขอบคุณมากนะครับที่มาในวันนี้ครับ Human Rights Watch นะครับสุนัยผาสุกขอบคุณครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับสักครู่ครับ